สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ก็มีงานนะครับงานกล่องน่าจะเป็นงานจีนนะแต่ผมไม่รู้ว่าก๊อปมาจากตัวไหนไม่รู้ว่าใช่มาเวลรีเจนหรือเปล่านะครับผมก็ได้มาราคา600บาทนะได้มาเมื่อปีที่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้แกะไม่ได้อะไรสักทีนะครับก็แกะไว้นิดนึงก่อนรีวิวนะครับอ้อวันศุกร์เนี่ยเจอผมได้ที่พารากอนนะชั้น5งานเอเชียคอมมิคอนนะครับผมก็จะไปเดินป่วนๆเปี้ยนๆ2วันนะวันศุกร์และวันเสาร์นะครับก็มีพี่ๆเพื่อนๆไปออกบูธอยู่ที่นั่นไปเล่นกับเขานะนี่นะครับก็เป็นงาน600บาทมีจอยมาให้เลยนะครับเหมือนเป็นจอยสำรองไว้เหมือนมันหักมันหลวมอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็มีมือเอามาให้แอคชั่นนะครับตั้ง3คู่รวมมือที่ใส่ด้วยเป็นทั้งหมด4คู่นะครับนี่นะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวไอรอนแมนเป็นยังไงนะอ่ะขอแกะก่อนแกะมาแล้วนะครับก็ให้ดูในส่วนของรายละเอียดงานนะสีผมว่าเขาลงมาโอเคนะถึงมันจะมองเห็นว่าเป็น PVC กับพลาสติกผสมกันนะครับตรงไหล่เนี่ยสามารถเปิดปิดได้เพื่อให้อ้าแขนได้ขนาดนี้เลยนะก็เหมือนสัดส่วนมนุษย์นะครับอ้าได้ขนาดนี้เลยนะส่วนจอยตรงข้อแขนเนี่ยก็สามารถหมุนได้โอเคนะผมว่าโอเคเลยงานตัวนี้นะครับมาดูจุดขยับกันก่อนนะหัวสามารถหมุนได้นะครับ360องศาเลยเสียดายไม่มีหัวเปลี่ยนถ้ามีหัวเปลี่ยนจะดีมากนะรายละเอียดดีเทลก็เนี่ยครับตามที่เห็นสีโอเคนะผมโอเคกับสีมากส่วนลำตัวครับก็บิดได้ก้มได้ประมาณนี้งอตัวได้แอคชั่นผมว่าสนุกครับแต่ต้องมีแอคชั่นเบียดที่เป็นฐานไว้รองรับเวลายืนด้วยนะเนื่องจากมันยืนด้วยตัวเองเนี่ยก็ลำบากนิดหน่อยนะครับส่วนแขนเป็นเนี่ยฮะเป็นเหมือนยังไงอะเฟืองขบกันแค่นี้เองประมาณนี้จุดขยับก็ขยับได้ไม่เยอะตรงแขนได้ไม่เยอะนะครับแต่ตรงต้นมือเนี่ยหมุนได้360องศาเลยส่วนตรงมือตัวนี้ก็หมุนได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมลองถอดออกนะก็จะเป็นจอยอย่างที่เห็นข้างต้นตอนแรกก็จะเป็นจอยสีดำนะครับประมาณนั้นก็หามือมาใส่ไหนอะมือซ้ายหามือซ้ายก่อนนะครับมือซ้ายผมให้มันเป็นกำก็ใส่ยากนิดนึงนะใครมีไดเป่าช่วยก็จะดีมากนะครับให้เป็นมือกำอย่างนี้นะถ้าต่อยของโทนี่สตาร์นะครับหรือว่าไอรอนแมนตัวนี้เป็นมาร์ค43นะครับส่วนช่วงขาเนี่ยตรงนี้เหมือนสีมันจะล่อนๆออกนะฉีกได้ประมาณนี้ครับยกได้ประมาณนี้เนื่องจากติดช่วงต้นขาตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นดับเบิลจอยคือ2สเต็ปครับแต่ผมว่ามันกว้างหน่อยคุกเข่ายากผมไม่กล้าฝืนเลยเพราะว่ามันติดด้านหลังช่วงนี้นะครับนะส่วนข้อเท้านี่ก็แค่นี้ครับหมุนได้แค่นี้นี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับของ Mark 43นะงานตัวนี้เลยหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะครับลองหาดูนะอ่ะเดี๋ยวหมุนตัวโชว์สัก1รอบมันก่อนนะครับนี่นะครับก็รีวิวคร่าวๆนะประมาณนี้ของแถมก็มีให้ประมาณนี้นะครับ600บาทนะครับก็ลืมวัดส่วนสูงไปเลยว่าส่วนสูงเท่าไหร่เอาหน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นเซนดีขอยืนตรงก่อนปึ๊บส่วนสูงประมาณ7นิ้วครับนะลองหาดูนะผมคิดว่าน่าจะมีตามมิก้าพาซ่าหรือว่าร้านขายของเล่นตามเพจ Facebook นะครับลองไปหากันดูก็รีวิวเพียงเท่านี้นะไอรอนแมนมาร์ค43นะครับโทนี่สตาร์คอ่ะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ